ทางด้านของอภิมหาเศรษฐีทางด้านของคุณบิลเกตส์ก็ออกมาเตือนแล้วนะครับว่าถ้าสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตมีโอกาสเหมือนกันครับในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนั้นจะเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้นพุ่งอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับนั่นคือคำเตือนจากอภิมหาเศรษฐีนะครับในขณะเดียวกันครับพอไปดูคำเตือนจาก Moody's Investor Service นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถาบันจัดระดับความน่าเชื่อถือชื่อดังระดับโลกเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเหมือนกันในเรื่องของแผนในการรับมือกับโควิด-19 มาติดตามกันเลยครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันครับทางด้านของ Moody's ครับเปิดเผยรายงานฉบับใหม่นะครับที่ออกมาเตือนนะฮะว่ารัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาจำเป็นครับต้องจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมหลายแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาให้กับรัฐบาลของแต่ละรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเลิกการจ้างงานมากกว่า4ล้านตำแหน่งซึ่งถือว่าเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณผู้ชมสมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสเขาก็เตรียมที่จะโหวตร่างกฎหมายงบประมาณเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วงเดือนหน้านะครับซึ่งก็เป็นกฎหมายเยียวยาฉบับที่5แล้วก็มีแนวโน้มเหมือนกันครับว่าอาจจะเป็นฉบับสุดท้ายแล้วครับMoody's เตือนครับถ้าหากว่าทางฝั่งของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่ดำเนินมาตรการรับมือกับความเสียหายทางเศรษฐกิจและการจ้างงานตรงนี้ก็อาจจะทำให้มีการเลิกจ้างงานในประเทศสหรัฐอเมริกามากถึง4ล้านตำแหน่งอย่างไรก็ตามครับ Moody's ออกมาระบุว่าเม็ดเงินในงบประมาณเยียวยารอบใหม่นี้จะมีมูลค่าที่น้อยกว่ากฎหมายเยียวยาฉบับที่แล้วครับซึ่งก็มีมูลค่าเกือบ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการอนุมัติไปเมื่อไม่นานมานี้ครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือรัฐต่างๆที่ประสบกับปัญหาเรื่องของการเงิน Moody's เขาระบุเพิ่มเติมนะครับว่ารัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลของรัฐต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องได้รับเงินช่วยเหลือรวมกันก็ประมาณสัก 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับโดยอาจจะมีการจัดสรรงบประมาณราวๆ 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับรัฐต่างๆครับเพื่อที่จะดำเนินงานต่อไปได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ2564ซึ่งเดี๋ยวจะเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับนอกจากนี้ครับ Moody's ยังแนะนำด้วยครับว่าถ้าทางฝั่งของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาไม่ดำเนินมาตรการใดๆเศรษฐกิจสหรัฐก็จะเผชิญกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดแรงงานครับและก็จะส่งผลทำให้ตัวเลข GDP ของประเทศสหรัฐอเมริกาทรุดตัวลงไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นครับในรายงานมุมมองของเศรษฐกิจโลกหรือว่า WEO นะฮะ World Economic Outlook ฉบับล่าสุดนะครับของทางด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็คาดการณ์นะครับว่าตัวเลข GDP ของประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนี้มีแนวโน้มที่จะหดตัวลงไปประมาณสัก 8% ด้วยกันไตรมาสแรกเนี่ยหดตัวลงไปประมาณ 5% นะครับแต่ว่าไตรมาสที่2น่าจะหนักหน่วงพอสมควรนะครับหลายค่ายก็มีการคาดการณ์นะครับว่าตัวเลข GDP ของประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะติดลบ 35-40% ซะด้วยซ้ำนะครับต้องติดตามเรื่องนี้กันให้ดีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ